สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอง Windows Book Channel นะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนดาวน์โหลดFriday Night Funking นะครับไปเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับผู้ชมก็ไปเปิด Google Chrome ก่อนนะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า Friday Nightแล้วก็ funkin แล้วก็ enter ไปแล้วก็ไปเว็บแรกนะครับเว็บนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคให้ท่านผู้ชมนะครับไปที่ดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดนาวแล้วก็กดคำว่า no thanks just take me to downloadพอเสร็จแล้วให้ท่านผู้ชมดาวน์โหลดเกม Friday Night Funking นะครับจะมีให้เป็นมี Windows มี Mac กับ Linux ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับก็ขอโทษด้วยนะขอโทษท่านผู้ชมที่ผมไม่รู้อ่านผิดเปล่าก็ขออภัยนะครับสำหรับใครที่ใช้ Windows ผมแนะนำให้ใช้64บิตนะครับนี่อันแรกเลยนะกดเลยนะกดดาวน์โหลดพอกดดาวน์โหลดเสร็จก็ให้เรารอนะรอจนกว่าจะได้นะพอดาวน์โหลดได้เสร็จอ่ะก็ต้องมาที่ไฟล์ Explorer นะแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดจะเห็นไหมครับว่ามี Funking Windows 64 bit กดคลิกขวาแล้วก็กดแยกไฟล์ไปที่ Funking Windows 64 bit พอแยกไฟล์เสร็จนะครับก็จะได้โฟลเดอร์ Funking Windows 64 bit มานะครับส่วนขั้นตอนนี้ก็เข้าเกมได้นะครับแต่ท่านผู้ชมอยากให้มีบนเดสก์ท็อปนะครับก็คลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็กดคำว่า Send to มาที่เดสก์ท็อปเคียเท็ดช็อตคัตพอเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็เล่นได้ตามปกติเลยแต่มีข้อสาเหตุคืออะไรให้ท่านผู้ชมกดคลิก1ครั้งอย่ากดดับเบิ้ลคลิกนะครับ1ครั้งหรือถ้าไม่ติดก็กดดับเบิ้ลคลิกนะครับกดคลิก2ครั้งนะครับก็จะได้แล้วครับท่านผู้ชมผมจะมาลองเล่นเกมก่อนนะครับว่าถ้าผมแพ้ไม่เป็นไรนะครับอย่ามาด่าผมแค่นี้แหละโอเค Friday Night Funkingกด enter นะครับปุ่ม enter ก็ผมเล่น story mode ไม่ได้นะครับก็ขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าผมเล่น story mode ไม่ได้ memory ไม่พอนะครับมาที่ free play ถ้าอยากเล่นอะไรก็ต้องมาที่ free play นะครับก็เลือกโหมดจะมีโหมด easy normal hard นะครับก็เลือก easy นะอันนี้ก็คือเพลงที่อยากจะเล่นนะครับนี่ประมาณนี้เลยโอเคก็กดมาที่ Tutorial กด Enter นะครับก็ให้เรารอนะพอรอเสร็จอ่ะข้างบนข้างบนนะครับจะมีเฟรมเรทนะว่าเฟรมเรทเหลือเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับรอโหลดให้มันเสร็จก่อนยังไม่เสร็จเลยรอใช้เวลานานนิดนะคอมผมไม่ค่อยหดพอได้หน้าตาอย่างนี้ก็เล่นเลยนะครับก็กดได้ตามปกตินะครับผมจะลองเกมก่อนนะนี่ปึ๊กปึ๊กซ้ายขวาก็ท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอยากให้ปิดเกมก็กดกากบาทนะครับโอเคก็เข้าเกมใหม่ก็ได้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับใครได้กดไลค์ผมแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าได้แล้วครับสำหรับใครที่ไม่ได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าเกิดอะไรขึ้นเท่าละว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย